เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ9ครับถ้า a และ b เป็นค่าคงตัวที่ทำให้พาราโบลา y เท่ากับเปิดวงเล็บ x ลบ a คูณอยู่กับ x ลบ b บ่อยนะครับมีจุดยอดอยู่บนพาราโบลาที่ชื่อว่า y เท่ากับติดลบ x กำลัง2แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจริงนะครับก็ไก่บอลเป็น a บวก b เท่ากับ0ขอไข่ตอบ a บวก b น้อยกว่า0ขอควายตอบ a คูณ b เท่ากับ0หรือข้องงูก็คือ a คูณ b น้อยกว่า0นะครับโอเคนะครับแนวคิดในการทำโจทย์เกี่ยวกับในเรื่องของพาราโบลานะครับสังเกตว่าโจทย์ในข้อนี้เนี่ยถามหาแค่จุดยอดนะครับเราดูแค่ประโยคแรกก่อน y เท่ากับก้อนนี้เนี่ยมีจุดยอดนะครับก็คือหาจุดยอดให้ได้ก่อนแล้วเราค่อยเอาจุดยอดนั้นไปแทนค่านะครับโอเคทำความเข้าใจเรื่องพาราโบลากันก่อนนะครับพาราโบลาสำหรับม.3นะครับก็คือจะมีแค่พาราโบลาหงายกับพาราโบลาคว่ำอันนี้คือพาราโบลาหงายนะครับอันนี้คือพาราโบลาคว่ำจะหงายเมื่อไหร่ครับอ่ะดูสมการก่อนสมการพาราโบลาคือสมการทั่วๆไปนะครับ y เท่ากับ a ใหญ่ x กำลัง2บวกกับ b ใหญ่ x บวกกับค่า 4จริงๆคือจะเป็น a ใหญ่ a เล็กก็ได้เนาะเพียงแต่ว่าข้อนี้มันมีทั้ง a เล็ก b เล็กเนี่ยพี่ก็เลยใช้ตัวแปรตัวใหญ่นะครับจะได้ไม่สับสนกันเป็นพาราโบลาหงายเมื่อไหร่ครับเป็นพาราโบลาหงายเมื่อไหร่เมื่อค่า a เป็นค่าบวกนะครับ a มีค่าเป็นค่าบวกเป็นพาราโบลาคว่ำเมื่อไหร่เมื่อ a เป็นค่าติดลบนะครับสังเกตนะว่า a ต้องไม่ใช่0นะครับไม่งั้นจะไม่ใช่พาราโบลาแล้วยังไงอีกนะครับแล้วพาราโบลาย่อมมีจุดยอดนะครับมีจุดยอดสมมุติว่าพี่ตั้งชื่อจุดว่าจุด HK แล้วกันเป็นสัญลักษณ์ค่อนข้างสากล นะครับจุด HK H ก็คือค่า X นะครับค่า X ของจุดยอด K คือค่า Y ของจุดยอดนะครับจุดยอดทีนี้นะครับสังเกตนะว่าจุดยอดของพาราโบลาเนี่ยอาจจะเป็นได้ทั้งจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดนะครับถ้าเป็นพาราโบลาหงายเนี่ยจุดยอดของพาราโบลาก็จะกลายเป็นจุดต่ำสุดถ้าเป็นพาราโบลาคว่ำจุดยอดก็จะกลายเป็นจุดที่สูงสุดแทนนะครับสลับกันHK ตรงนี้เนี่ยสามารถหาค่าได้ถ้าเกิดว่าเรายังจำได้นะครับข้อที่แล้วเนี่ยพี่อธิบายค่อนข้างละเอียดเลยนะในเรื่องของสมการกำลัง2นะครับพี่บอกว่า y ตรงนี้เนี่ยพี่เมื่อกี้เนี่ยพี่อธิบายการแก้สมการ ax กำลัง2บวก bx บวก c เท่ากับ0ใช่ไหมครับเที่ยวนี้พี่เปลี่ยนจาก0เป็น y ก็ยังคงทำคล้ายๆเดิมนะครับยังคงทำคล้ายๆเดิมอ่ะค่อยๆแก้ไหมy ก็จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ครับพี่ดึง a ออกมาเป็นตัวร่วมคือ x กำลัง2บวกกับ b ส่วนด้วย a คูณค่า x บวกอยู่กับ c ถูกไหมครับพี่พยายามจัดรูปกำลัง2สมบูรณ์นะครับ a ลอกมาเหมือนเดิมนะครับทีนี้ข้างในเนี่ยต้องบวกด้วย2หน้าหลังหน้าคือ x หลังคืออะไรเอ่ยหลังคือ b ส่วนด้วย2 a และพี่ก็บวกด้วย b ส่วน2 a เข้าไปถูกไหมครับทั้งหมดกำลัง2เข้าไปแต่บวกเข้าอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องลบออกด้วยไม่งั้นค่ามันไม่เท่าเดิมนะครับอันนี้ก็คืออยู่ในวงเล็บชิปเปียกๆกันหน่อยเนาะนะครับบวกอยู่กับ c คัดข้างนอกมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย y ก็จะมีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับในก้อนนะครับ x กำลัง2บวก2 x คูณกับ b ส่วน2 a บวกอยู่กับ b ส่วน2 a ทั้งหมดกำลัง2หน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกหลังกำลัง2นะครับก็คือกลายเป็น x บวกอยู่กับ b ส่วนด้วย2 a ทั้งหมดกำลัง2จริงๆแล้วมันยังมีบวกด้วยอะไรครับยังมีลบออกด้วย b กำลัง2ส่วน 4a กำลัง2อีกนะครับยังมีลบออกด้วย b กำลัง2ส่วนด้วย 4a กำลัง2อีกอ่ะค่อยๆทำชิปบวกค่า 4 แคทเอา a คูณกระจายเข้ามาครับก็กลายเป็น y มีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับ x บวกอยู่กับ b ส่วนด้วย 2a ทั้งหมดกำลัง2 a กระจายเข้ามาก็กลายเป็นติดลบด้วยอะไรครับลบด้วย b กำลัง2ส่วนด้วย 4a บวกอยู่กับค่า 4นะครับ a ตรงนี้คูณกระจายเข้ามา a ก็ตัดนะครับเหลือแค่ a ตัวเดียวสุดท้ายแล้วนะครับสามารถเขียนได้ว่า y มีค่าเท่ากับ a คูณอยู่กับ x บวกอยู่กับ b ด้วยส่วนด้วย 2a ทั้งหมดกำลัง2ลบอยู่กับหรือบวกอยู่กับอะไรครับบวกอยู่กับ 4ac ลบ b บวกกำลัง2ส่วนด้วย 4a
ก้อนนี้แล้วก็ยุบรวมกันทำตามเศษส่วนปกตินะครับไม่มีอะไรทีนี้การที่จะทำให้ดูแบบนี้หมายความว่าอะไรมันหมายความว่าไอ้เจ้าก้อนนี้เนี่ยถ้าเกิด A เป็นค่าบวกนะครับถ้า A เป็นค่าบวกนะเป็นพาราโบลาหงายนะครับก้อนนี้มีค่าต่ำที่สุดคือ0ใช่ไหมครับมีค่าต่ำที่สุดคือ0อะไรก็ตามที่ยกกำลัง2เนี่ยมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0เสมอถ้า A เป็นค่าบวกก้อนนี้มีค่ามากกว่าเท่ากับ0นะครับแล้วยังไงอีกแล้วพอบวกก้อนนี้นะครับก็จะได้ว่าไอ้ 4AC ลบ B บอยกำลัง2ส่วน 4A เนี่ยเป็นค่าที่สูงที่สุดอุ้ยเป็นค่าที่ต่ำที่สุดนะครับเป็นค่าที่ต่ำที่สุดสิเพราะว่าจะได้ว่า y มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a นะครับก็จะได้ว่าไอ้ก้อนนี้คือค่า k นะครับในขณะเดียวกันถามว่า x คือเท่าไหร่ x ก็คือเท่ากับลบ b ส่วน 2a นะครับเพราะว่าเป็นค่า x ที่ทำให้ก้อนนี้มีค่าเท่ากับ0นะครับเลยทำให้ทั้งก้อนเนี่ยมีค่าที่ต่ำที่สุดในทำนองเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นพาราโบลาคว่ำค่า a ตรงนี้เป็นค่าติดลบก็จะได้ว่าทั้งก้อนเนี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ0พอบวกก้อนนี้เข้าไปก็เลยได้ว่า y เนี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a y ทั้งก้อนเนี่ยมีค่าน้อยกว่าถูกไหมครับ y ทั้งก้อนเนี่ยมีค่าน้อยกว่าถ้าเกิดว่าขึ้นไปข้างบนเนี่ยมันคือมากกว่าลงมาเนี่ยคือน้อยกว่าก็แปลว่า y เนี่ยต้องมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 4ac ลบ b 2ส่วน 4a ในขณะที่ก้อนนี้นะครับก็คือy เนี่ยต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 4ac ลบ b 2ส่วน 4a นะครับเลยจะเห็นได้ว่าจุด hk ตรงนี้เนี่ยมันมีจุดที่เหมือนกันนะครับมีจุดที่ใช้ตัวแปรตัวเดียวกันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพาราโบลาหงายหรือพาราโบลาคว่ำจุด hk ก็เลยบอกว่ามีค่าเท่ากับจุดลบ b ส่วน 2a นะครับคือค่า x ส่วน 4ac ลบ b กำลัง2จริงพี่ควรใช้ตัวใหญ่เนาะนะครับ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วนด้วย 4a นะครับก็คือค่า y นะครับโอเคนะอันนี้ก็คือจุดยอดโดยทั่วๆไปโอเคเนาะโอเคนะครับถ้าเกิดว่าเราจะใช้สูตรนี้นะครับมันก็เป็นสูตรสำเร็จเลยนะครับที่เราไม่ต้องมาคิดอะไรเยอะแยะมากมายนะครับเราก็เริ่มต้นจากการกระจายก็ได้นะครับจะกระจายเลยก็ได้สมมติว่าเรากระจายเลยนะครับก็ได้ว่า y มีค่าเท่ากับ x ลบ a คูณอยู่กับ x ลบ b บอย x คูณ x ก็กลายเป็น x กำลัง2 x คูณอยู่กับติดลบ b ก็กลายเป็นลบ bx นะครับลบ a คูณ x ก็กลายเป็นลบ ax ลบ a คูณลบ b ก็กลายเป็นบวกอยู่กับ a คูณ b จริงๆไม่ต้องใส่วงเล็บก็ได้นะครับสังเกตนะว่าก้อนนี้มันคือ x กำลัง2ส่วนพจน์ตรงกลาง2พจน์เนี่ยมันมี x อยู่ใช่ไหมครับพี่ก็ดึง x ออกมาเป็นตัวร่วมก็จะกลายเป็นบวกอยู่กับอะไรครับบวกอยู่กับติดลบ b ลบ a คูณค่า x นะครับแล้วก็บวกอยู่กับ ab ข้างนอกจุดยอดนะครับจุดยอดหรือว่าจุด hk ตรงนี้เนี่ยมันก็คือจุดอะไรครับลบ b ส่วน 2a ลบ b ใหญ่ถูกไหมครับลบ b ใหญ่ส่วน 2aกับ 4ac ลบ b กำลัง2ส่วน 4a เพราะฉะนั้นมันคืออะไรเอ่ยนะครับอันนี้คือค่า a a คือ1นะครับ a คือ1อันนี้คือค่า b boy b boy ตัวใหญ่นะครับก็คือลบ b ลบ a c cat ก็คือ a คูณ b นะครับไม่สับสนเนาะนะครับลบ b ก็คือกลายเป็นติดลบของลบ b ลบ aส่วนด้วย 2a ถูกไหมครับส่วนด้วย 2a a คือ1กลับเลยครับค่า y คือ 4a a คือ1ใช่ไหมครับคูณอยู่กับค่า c cat c cat คือ a คูณ b ลบอยู่กับ b กำลัง2โอ้ที่ไม่พอเลยนะครับเนี่ย b กำลัง2คือติดลบของลบ b ลบ a ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วย 4a a ก็คือ1แบบนี้ก็ได้นะครับจะทำแบบนี้ก็ได้
คนะครับพี่มาเขียนข้างล่างดีกว่าก็จะได้ว่าติดลบกระจายเข้ามาก็กลายเป็น a บวก b ใช่ไหมครับ a บวก b ส่วนด้วย2กับค่า y ก็คือ 4ab ลบอยู่กับติดลบก้อนนี้คือเสมือนกับ a บวก b ทั้งหมดกำลัง2นะครับเพราะว่าติดลบดึงออกมาเป็นตัวร่วมกำลัง2ก็กลายเป็น1นะครับส่วนด้วย4ก้อนหน้าเนี่ยเรารู้แล้วมันคือ a บวก b ส่วน2ก้อนหลังนะครับจะกระจายกำลัง2ออกมาก็ได้นะครับ a บวก b หมดกำลัง2คือหน้ากำลัง2บวก2หน้าหลังบวกด้วยหลังกำลัง2ถูกไหมครับก้อนด้านล่างก็คือลอกมาส่วนด้วย4ค่า x คือ a บวก b ส่วน2ค่า y ก็คือ4 ab ลบ a กำลัง2ลบ2 ab ลบ b กำลัง2ก็นั่นคือกลายเป็นเท่าไหร่ครับติดลบ a กำลัง2บวกอยู่กับ 2ab นะครับแล้วก็ลบอยู่กับ b บวกกำลัง2ส่วนด้วย4ถ้าเกิดว่าพี่อยากจะเขียนให้มันดูดีๆอีกสักนิดนึงนะครับพี่ก็ดึงค่าติดลบออกมาเป็นตัวร่วมนะครับดึงติดลบมาเป็นตัวร่วมข้างในก็จะเหลืออะไรครับหน้ากำลัง2ลบอยู่กับ2หน้าหลังบวกด้วยหลังกำลัง2มันก็คือติดลบของ a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2นั่นเองนะครับส่วนด้วย4โอเคนะครับได้หน้าตาออกมาเป็นแบบนี้นี่คือจุดยอด HKทำมายืดยาวเลยนะครับสุดท้ายเพื่ออะไรเขาบอกว่าจุดยอดอยู่บนพาราโบลาจุดยอดอยู่บนพาราโบลา y เท่ากับลบ x กำลัง2ก็แปลว่าอีกจุดตรงนี้เนี่ยอยู่บนพาราโบลา y เท่ากับติดลบ x กำลัง2ค่า y คือตรงไหนครับค่า y คือตัวนี้ค่า y คือก้อนสีแดงพี่ก็แทนค่าเลยนะครับลบของ a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วย4มีค่าเท่ากับติดลบ x กำลัง2ก็คือลบของ a บวก b ทั้งหมดกำลัง a บวก b ส่วน2หมดกำลัง2ติดลบเหมือนกัน2ฝั่งนะครับก็ตัดกันทิ้งไปกลายเป็นแค่บวกก็ได้ก้อนนี้ก็กระจายออกมากลายเป็น a บวก b หมดกำลัง2กับส่วน4แบบนี้ก็ได้นะครับส่วน4ก็ตัดกันทิ้งไปส่วน4ก็ตัดกันทิ้งไปแหมจริงๆเมื่อกี้พี่ไม่น่ากระจายเลยนะครับสุดท้ายออกมาเหมือนเดิมมันคือกลายเป็นหน้ากำลัง2คือ a กำลัง2ลบ 2ab บวกด้วย b บวกกำลัง2มีค่าเท่ากับฝั่งขวามือคือ a กำลัง2บวก 2ab บวกด้วย b บวกกำลัง2ถูกไหมครับ a กำลัง2เหมือนกัน2ข้างตัดทิ้งไป b บวกกำลัง2เหมือนกัน2ข้างก็ตัดกันทิ้งไปนะครับเหลือแค่ลบ 2ab เท่ากับติดลบลบ 2ab เท่ากับ 2abย้ายข้างครับกลายเป็น0มีค่ากับ4คูณ a คูณ b หรือ0เท่ากับ ab นะครับตรงกับข้อไหนเอ่ย ab เท่ากับ0ตรงกับข้อคอควายนั่นเองนะครับโอเคเนาะอันนี้ก็คือแนวคิดที่1ที่พอจะทำได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆเนี่ยเมื่อกี้เรามีสมการที่ชื่อว่าอะไรนะครับเรามีสมการที่ชื่อว่า y เท่ากับx ลบ a คูณกับ x ลบ b บอยเราต้องการหาจุดยอดใช่ไหมครับแนวคิดที่2ถ้าเราพอวาดรูปเป็นนะครับถ้าเราพอวาดรูปเป็นเนี่ยเราจะพอรู้ว่าถ้าเกิดแทน x เป็น a นะถ้าเราแทนค่า x มีค่าเท่ากับ a ลงไปนะ y ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมครับ0คูณกับ a ลบ b ซึ่ง0คูณอะไรก็ได้0ถ้าเราแทนค่า x เท่ากับ b บอยลงไปนะy ของเราก็จะกลายเป็น0เหมือนกันถูกไหมครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าหน้าตาของกราฟของเราเนี่ยมันจะกลายเป็นกราฟพาราโบลาแบบไหนครับพาราโบลาหงายถูกไหมที่ตัดแกน x ที่ a และ b โดยไม่เสียในทั่วไปนะครับพี่อาจจะสมมุติให้ตำแหน่งนี้คือ x เท่ากับ a แล้วตำแหน่งนี้คือ x เท่ากับ b คือพี่อาจจะลองสมมุติให้ a มีค่าน้อยกว่า b ก็ได้หรือจริงๆมันอาจจะสลับกันแบบนี้ก็ได้นะครับไม่มีใครว่าแค่สมมติให้เราพอเห็นภาพเฉยสิ่งสำคัญคือเวลาวาดแบบนี้เนี่ยเราจะเห็นถึงความสมมาตรใช่ไหมครับ
มันตัดแกน x ที่ตำแหน่ง a และ b เนี่ยแปลว่าจุดยอดของมันสมมติว่ามันไม่เป๊ะแล้วกันเนาะจุดยอดของมันอยู่สักตรงนี้แล้วกันนะครับมันก็ต้องเป็นครึ่งนึงนะครับมันต้องเป็นครึ่งนึงอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างค่า a และค่า b นะครับเพราะฉะนั้น x ของมันคือ a + b ส่วนด้วย2นั่นเองนี่ได้ออกมาโดยทันทีเลยนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยทราบว่าจุดยอดคือ a + b ส่วน2กับอะไรก็ไม่รู้อีกก้อนนึงที่เราไม่รู้เนี่ยก็หาได้ไม่ยากนะครับก็เราก็ลองแทนค่า x เท่ากับ a + b ส่วน2ลงมานะครับแทนค่า x เท่ากับ a + b ส่วน2ลงในสมการดาวแล้วกันนะครับลงในสมการดาวก็เลยได้ว่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเจอ x ที่ไหนเปลี่ยนให้กลายเป็น a + b ส่วนด้วย2ลบอยู่ a ใช่ไหมครับคูณอยู่กับอะไรเอ่ยเจอ x อีกทีนึงก็เปลี่ยนให้กลายเป็น a + b ส่วนด้วย2ลบ b บ่อยa + b ส่วน2ลบ a ก็กลายเป็น b ลบ a ส่วน2ถูกไหมครับกับอีกก้อนหนึ่งก็กลายเป็น a กลายเป็น a ลบ b ส่วนด้วย2อ่ะไม่ยากนะครับไม่ยากเลยเฮ้ยไม่ใช่ก้อนนี้มันคูณกันอยู่นะครับไม่ใช่คูณดับนะพี่เริ่มสับสนเองแล้วเนี่ยอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับก้อนนี้ก็เลยกลายเป็นอะไรเอ่ยก้อนนี้ก็เลยกลายเป็น b ลบ a คูณ a ลบ b ส่วนด้วย4นะครับเขียนแบบนี้ก็ได้นี่คือค่า y หรือค่าที่อยู่ในกล่องนี่แหละหรือพี่ดึงติดลบออกมาก็กลายเป็นติดลบของ a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วย4แบบนี้ก็ได้นะครับนี่มันคือความหมายเดียวกันกับตัวที่อยู่ในกล่องเพราะฉะนั้นเวลาเขียนเป็นคู่อันดับนะครับก็เลยได้คู่อันดับออกมาว่ากลายเป็นคู่อันดับ a บวก b ส่วนด้วย2กับติดลบ a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2ส่วนด้วย4นะครับและทำทุกอย่างทุกประการเลยนะครับทำทุกประการโจทย์บอกว่าอะไรครับโจทย์บอกว่าอยู่บนพาราโบลา y เท่ากับลบ x กำลัง2ใช่ไหมเราก็แทนก้อนนี้ y เท่ากับลบ x กำลัง2ลงมานะครับสุดท้ายได้คำตอบเดียวกันคือ ab เท่ากับ0ทำมายาวๆเลยนะครับสุดท้ายได้ ab เท่ากับ0ตรงกับข้อคอควายนั่นเองสรุปแนวคิดอีกสักครั้งหนึ่งนะครับสำหรับในการทำโจทย์ข้อนี้ก็คือเราเป็นการทำโจทย์ในเรื่องของพาราโบลาพาราโบลาสมการชื่อ y เท่ากับ x ลบ a คูณ x ลบ b จุดยอดอยู่ตรงไหนไม่รู้แหละแต่จุดยอดตัวนั้นเนี่ยอยู่บนพาราโบลา y เท่ากับลบ x กำลัง2ข้อใดตอบนี้เป็นความสัมพันธ์ระหว่าง a กับ b ที่สอดคล้องนะครับพี่เริ่มต้นอธิบายเกี่ยวกับคอนเซปต์ในเรื่องของพาราโบลาก่อนนะครับก็คือถ้าเรามีพาราโบลา y เท่ากับ a กำลัง2บวก bx บวก c นะครับจุดยอดมันจะอยู่ที่ลบ b ส่วน 2a กับ 4ac ลบ b กำลัง 2ส่วน 4a นี่คือเคสทั่วๆไปเลยเคสทั่วๆไปเลยหรืออ่ะสมมุติเราทำแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับ y เท่ากับ x ลบ a คูณ x ลบ b พี่ก็เขียนอยู่ในรูปของ a ใหญ่ b ใหญ่แล้วก็ c ใหญ่นะครับก็คือเขียนให้กลายเป็นสัมประสิทธิ์หน้า x กำลัง2สัมประสิทธิ์หน้า x และค่าคงที่ก่อนพอพี่ได้ค่า a ได้ค่า b ได้ค่า c ออกมาปุ๊บพี่ก็แทนค่านะครับจากสูตรคือลบ b ส่วน 2a ก็กลายเป็น a บวก b ส่วน 2 cac ลบ b 2ส่วน 4a ก็กลายเป็นติดลบ a ลบ b ทั้งหมดกำลัง2นี่ไงนะครับสุดท้ายเราก็ได้ออกมาเป็นจุดยอดหน้าตาเป็นแบบนี้แต่โจทย์บอกว่าอยู่บนพาราโบลา y เท่ากับลบ x กำลัง2ใช่ไหมครับก็แทนออกมาว่า y เท่ากับลบ x กำลัง2 y ก็มีค่าเท่ากับก้อนสีแดงเท่ากับติดลบเขียนมานะครับลบ x x คือ a บวก b ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2นะครับก็จะได้ออกมานะครับแก้สมการปกติเลยได้ a คูณ b มีค่าเท่ากับ0นะครับคือ a เป็น0ไม่ก็ b บอยเป็น0สอดคล้องกับโจทย์ข้อสอดคล้องกับช้อยข้อของขวายนั่นเองนะครับหรืออีกแนวคิดหนึ่งพี่อยากจะลองวาดกราฟดูคร่าวๆนะครับ y เท่ากับ x ลบ a คูณอยู่กับ x ลบ b แปลว่าเป็นพาราโบลาหงายที่ตัดผ่าน a และตัดผ่าน b ที่แกน x เพราะฉะนั้นนะครับด้วยความสมมาตรเลยบอกว่า
จุดกึ่งกลางของมันเนี่ยจุดกึ่งกลางของมันตำแหน่งค่า x ควรจะกลายเป็น a บวก b ส่วนด้วย2เพราะฉะนั้นนะครับอันนี้คือจุดต่ำสุดละหรือจุดยอดของมันจุดยอดได้ค่า x แต่หาค่า x อย่างเดียวไม่พอต้องหาค่า y ให้ได้ด้วย y หายังไงดีเอา x เท่ากับ a บวก b ส่วน2แทนค่าลงไปในสมการแรกเริ่มนะครับได้สุดท้ายได้ค่า y ออกมาเหมือนกันนะครับเท่ากับลบของติดลบ a ลบ b ทั้งหมดกันมา2ส่วน4โอเคแล้วเราก็แทนค่าลงไปในสมการ y เท่ากับลบ x กำลัง2ใช่ไหมครับเพราะว่าจุดนี้เป็นจุดที่ผ่านพาราโบลา y เท่ากับลบ x กำลัง2สุดท้ายแก้ไปแก้มานะครับได้คำตอบเดียวกันคือ a คูณ b เท่ากับ0นั่นเองตรงกับช้อยข้อคอควายเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะความรู้นั้นล้ำค่าโปรดจัดเวลาไว้เรียนรู้